ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านรู้จักเพลงหนักแผ่นดินเพลงเก่าที่ทุกวันนี้ยังถูกใช้เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2019โดยทีมข่าวการเมืองเพลงหนักแผ่นดินเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นโดยพลเอกบุญส่งหักฤทธิ์ศึกในปี2518ช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลาปี2516ซึ่งช่วงหลังจากขบวนการนักศึกษาได้รับชัยชนะเหนือระบอบเผด็จการสามารถโค่นล้มจอมพลถนอมและประพาสจากอำนาจได้เกิดกระแสเบ่งบานทางประชาธิปไตยนักศึกษาและประชาชนเปิดรับอุดมการณ์สังคมนิยมทฤษฎีสังคมนิยมกลายเป็นอาวุธในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยการวิเคราะห์และการวิพากษ์สังคมไทยว่าเป็นสังคมชนชั้นที่มีการกดขี่ขูดรีดกันอย่างรุนแรงในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีการจัดตั้งกองกำลังคอมมิวนิสต์เพื่อช่วงชิงอำนาจจากรัฐเพลงหนักแผ่นดินจึงเป็นเพลงที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อตอบโต้กระแสอุดมการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเนื้อหาในเพลงดังกล่าวทำหน้าที่ในการสร้างกรอบจำกัดความเป็นไทยพร้อมไปกับการสร้างศัตรูที่อยู่ร่วมในชาติเดียวกันเช่นคนใดใช้ชื่อไทยอยู่กายก็ดูเหมือนไทยด้วยกันได้อาศัยโพทองแผ่นดินของราชันแต่ใจมันยังเฝ้าคิดทำลายคนใดคิดร้ายราวีประเพณีของไทยไม่ต้องการเกื้อหนุนอคติเชื่อลัทธิอันธพาลแพร่นำมันมาสู่บ้านเมืองเราปี2518คือปีที่เพลงหนักแผ่นดินถูกแต่งขึ้นและเป็นปีเดียวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ล้อมปราบและสังหารหมู่นักศึกษาในวันที่6ตุลาปี2519ส่งผลให้นิสิตนักศึกษาหลายคนเข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและรัฐไทยก็มีนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงก่อนที่ปี2521รัฐบาลเกรียงศักดิ์ชมนันท์จะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมโดยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเป็นการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งให้กับทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงเข้าล้อมปราบนักศึกษาประชาชนด้วยในงาน6ตุลาความทรงจำฝ่ายขวา2519ถึง2549จากชัยชนะสู่ความเงียบของธงชัยวินิจกูลกล่าวตอนหนึ่งว่าช่วงบ่ายของวันที่6ตุลาคม2519หลังการปราบปรามสิ้นสุดลงไม่กี่ชั่วโมงสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และวิทยุยานเกราะเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดรายการเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนั้นและณขณะนั้นโดยมีเสียงเพลงหนักแผ่นดินประกอบขึ้นตลอดรายการเพลงหนักแผ่นดินถูกหยิบมาใช้อีกหลายครั้งหลังจากสงครามคอมมิวนิสต์เช่นการชุมนุมขับไล่ทักษิณชินวัตรของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเรื่อยมาจนถึงการชุมนุมขับไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรของกลุ่มกปปส.จนมีการพูดถึงเพลงนี้อีกครั้งโดยพลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไท